สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ครูจะสอนการสมัครอีเมลสมัครอีเมลตรงนี้นะครับใช้ทําอะไรนะครับใช้ในการนะครับส่งงานนะครับส่งรูปส่งเสียงหรือว่าส่งอะไรก็ได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ระบบนะครับอีเมลนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับสามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้เยอะๆนะครับในไดต่างๆเรามาดูเลยนะครับครูจะสอนวิธีการสมัครอีเมลนะครับของ Google นะครับหรือว่านะครับ Gmail อันดับแรกนะครับเราเข้าไปยังอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเรียบร้อยนักเรียนสังเกตดูตรงนี้เพราะว่ามันจะมีคำว่า Gmail อยู่ครับให้นักเรียนคลิกที่คำว่า Gmail หลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นลักษณะนี้ครับให้นักเรียนเลือกคำว่าใช้บัญชีนะครับแล้วสร้างบัญชีครับตรงนี้สำหรับตัวเองเมื่อขึ้นลักษณะนี้นะครับมันจะบอกว่าสร้างบัญชี Google ไปยัง Gmail นะครับตรงนี้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับไม่ต้องใส่เด็กหญิงเด็กชายนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับนี่ครูตั้งชื่อของครูเลยนะครับจุมพลนะครับคุณเพ็ญนะครับหลังจากนั้นครับชื่อผู้ใช้อีเมลตรงนี้ครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือชื่อเรานะครับ C นะครับตั้งตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็นะครับนักเรียนต้องจำได้นะครับดูนะครับอีเมลตรงนี้มันต้องนะครับจุมพลตรงนี้ครับมันเป็นระบบเครือข่ายที่ขนาดใหญ่นะครับมันจะเช็คว่าจุมพลตรงนี้ทั่วโลกนะครับหรือว่าในอำเภอบ้านอาสานนี่มีชุมชนกี่คนนะครับถ้าชื่อซ้ำมันจะแม่ผ่านนะครับโดยที่ว่านะครับเราก็จัดการนะครับใส่ตัวเลขตามหลังไปนะครับนี่คือสมมติตัวเลขไปนะครับหลังจากนั้นครับ gmail.com นะครับหลังจากนั้นครับเราจะตั้งรหัสผ่านดูนะครับถ้าผ่านนะครับมันจะไม่ขึ้นแถบสีแดงเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเราก็ไปเพิ่มตัวเลขหรือว่าเปลี่ยนตัวเลขด้านหลังนะครับหลังจากนั้นครับรหัสผ่านการตั้งรหัสผ่านนะครับมันก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับในการสมัครอีเมลนักเรียนดูตรงนี้ครับรหัสผ่านตรงนี้อย่างน้อยตั้งบอกว่า8ตัวอักษรขึ้นนะครับวิธีการนะครับเรากลัวว่าเราจะจำได้หรือไม่นะครับเราก็ตั้งชื่อเล่นนะครับของเรานะครับของครูตั้งว่าคุณนะครับตามด้วยไอตัวเลขนะครับที่ครูตั้งมาก็คือ98547นะครับดูนะครับว่าตรงนี้คุณนะครับ98547กลัวตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการลืมรหัสตัวเองครับก็คัดลอกนะครับผ่านมาวางให้เหมือนกันนะครับสองฝั่งนี้ต้องเหมือนกันเรียบร้อยนะครับและตอบคำว่าถัดไปหลังจากนั้นนะครับมันถัดไปแล้วนะครับตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้กับประเทศไทยเราไม่ต้องยุ่งเลยนะครับมันบอกว่าไม่บังคับชื่ออีเมลสำรองตรงนี้เราไม่ต้องยุ่งมันนะครับเรามาใส่ที่วันเกิดวันตรงนี้ครับต้องใส่เป็นตัวเลขนะครับไม่ใช่ใส่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็ใส่วันเกิดนะครับเดือนเป็นเดือนที่เราเกิดนะครับปีตรงนี้ครับเราจะใส่2515แบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่เป็นปีค.ศ.นะครับแต่บางคนนะครับอายุไม่ถึงนะครับนักเรียนอาจจะตั้งเป็น2002 2001ก็ได้นะครับเทสปีพ.ศ.โกหกเอานะครับของครู1977นะครับหลังจากนั้นครับเพศนะครับเลือกเพศเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดคำว่าถัดไปหลังจากถัดไปแล้วนะครับตรงนี้มันก็เป็นข้อตกลงมานะครับความเป็นส่วนตัวนะครับมันก็เราไม่ต้องอ่านมันนะครับเราแค่กดคำว่าฉันยอมรับนะครับหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับมันก็จะไปยังอีเมลของเรานะครับที่เราสมัครนะครับดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นชื่อนะครับของเราเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับว่าชื่อของครูและอีเมลแต่มันกำลังจะเปิดอีเมลอยู่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าทีมนะครับชุมพลตั้งทีมนะครับเปลี่ยนกล่องข้อมูลนะครับชื่อเมลตรงนี้นะครับเราก็นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นชื่อเมลที่เราตั้งเมื่อกี้อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนนะครับต้องจําให้ได้นะครับว่านักเรียนตั้งอีเมลอะไรไว้นะครับนี่ก็คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการสมัครอีเมลนะครับอย่าลืมนะครับถ้านักเรียนสมัครได้แล้วนะครับนักเรียนนะครับจดอีเมลไว้นะครับพร้อมกับรหัสผ่านให้ดีนะครับเพราะในเมื่อนักเรียนนะครับสมัครได้แล้วแต่จำรหัสผ่านไม่ได้นะครับก็เหมือนเราไม่ได้สมัครอีเมลนะครับต่อไปนะครับเมื่อได้แล้วเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นรูปเราได้นะครับก็กดที่รูปกล้องตรงนี้นะครับไปหานะครับจากรูปคอมพิวเตอร์ไฟล์รูปนะครับเราต้องมีนะครับตรงนี้ครูไม่แน่ใจว่ารูปของครูมีไหมนะครับครูหาทุกคนครับว่ามีไม่มีนะครับรูปของครูไม่รู้ครูเคยสร้างไว้มั้งไหมนะครับครูก็หาสักครู่นะครับว่ารูปของครูมีไหมเพื่อครูจะเอามาเปลี่ยนนะครับ
ครับว่ามีไม่มีถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งเราสามารถนะครับเอารูปมาใส่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวครับผูกหาแป๊บเดียวตรงนี้ไม่มีก็บอกว่าเก็บตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะครับเปลี่ยนคอมโปรแกรมนะครับไม่มีตรงนี้กลับไปเดสก์ท็อปนะครับรูปนะครับรูปนะครับไม่รู้ว่ามีไหมก็ยังไม่มีเลื่อนลงมาครับก็ไม่มีนะครับรูปภาพเดี๋ยวกูหาก่อนครับแป๊บเดียวขออนุญาตหาแป๊บเดียวนะครับนะครับถ้ามีรูปในคอมพิวเตอร์นะครับมันจะสามารถนะครับพามาทำอะไรได้เยอะๆนะครับตรงนี้ว้าวขออนุญาตหาเดี๋ยวโอ้เจอแล้วนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับเราก็ใส่รูปเราลงไปครับหลังจากนั้นนะครับมันจะอัปโหลดรูปนะครับมาให้เป็นรูปเรานะครับเราก็เลือกนะครับรูปเรานะครับเสร็จเรียบร้อยตั้งเป็นโฟลเดอร์โปรไฟล์นะครับมาเราก็จะได้เป็นอีเมลเป็นของตัวเองครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการสมัครอีเมลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ครูจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ